สวัสดีจ้ามื้อนี้เดี๋ยวแต๋วจะพาเขาป้าไปหาเห็ดจ้ามื้อนี้อากาศดีมีแดดเดี๋ยวเฮาไปเก็บเห็ดนำกันจ้าพ่อเห็ดเป็นหมู่เลยนี่1ดอก2ดอกโอ้ยตื่นเต้นคักจ้าเบิ่ง3ดอก4ดอกพุ่นห้าดอก6ดอก7ดอกพุ่นน่ะจ้าเบิ่งพุ่นน่ะมีอีกได้จ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นงามคักจ้าเบิ่งเพิ่นออกเป็นหมู่คณะเลยมีอีกจ้าฟังพุ่นน่ะกำลังเกิดงามๆเลยจ้าเบิ่งสวยๆเลยจ้าเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนเนาะจ้าต้นใหญ่คักเบิ่งขาใหญ่จ้าโอ้ยตื่นเต้นงามคักปีนี้เฮ็ดออกงามคักจ้าดีใจเด้ได้เฮ็ดงามสวยๆเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปวางไว้ก่อนจ้าเบิ่งว่าหม่องนี้กลุ่มนี้ว่าเฮาจะได้จักดอกจ้าเบิ่งจ้างามคักจ้าเบิ่งดอกงามคักจ้าเดี๋ยวแต๋วก็จะตัดขาแล้วก็ทำความสะอาดไปตั้งแต่ตอนอยู่ในป่าจ้าพ่อไปฮอดบ้านจังบ่ได้ทำความสะอาดหยากจ้าใช้แปรงปัดฝุ่นออกจ้าปัดดินออกได้3ดอกแล้วจ้ามังนี่งามคักจ้าเฮ็ดกลุ่มนี่งามคักจ้าเกิดขึ้นมา4ดอกดอกอ่อนๆเลยจ้าเบิ่งโอ้ยงามคักจ้าแต่จะตัดขาเห็ดปัดฝุ่นปัดปัดดินออกทำความสะอาดจ้ะงามคักเห็ดกำลังออกอ่อนงามๆเลยจ้ะป้าเห็ดก็ชุ่มชื่นดีจ้ะปีนี้งามคักจ้ะเพิ่งสุดยอดเลยขักจ้าเบิ่งแง่มขักจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บต่อทางพุ่นจ้าแง่มจ้าเบิ่งแง่มขักสวยๆเลยเอาดึงออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยตัดงามคักจ้าเบิ่ง1 2 3 4 5 6ดอกโอ้โหเห็ดหัวขาดแล้วดอกนึงยังบ่เห็นขาคักจ้าเบิ่งพ่อดึงขึ้นมาขาเบิ่งยาวๆจ้าโอ้ยงามคักจ้าดอกนี้ดูไกลๆกันอีกดอกหนึ่งจ้าเบิ่งสวยๆเลยขางามคักจ้าเดี๋ยวเราไปตัดขาเห็ดจ้างามคักจ้าเบิ่งเห็ดป้าเบลเยี่ยมกำลังออกงามๆเลยจ้ะ
งามคักจ้าเบิ่งสุดยอดเลยจ้ะมันอากาศหนาวแต่วก็เลยบ่ได้เอาน้องบ่ได้พาน้องกับลั่นมานำจ้ะมากับหมูสองคนปลาเบลเยียมกับเก็บบ่ได้ทุกปลาจ้ะบางปลาเพิ่นก็เขียนห้ามเข้าบางปลาก็เขียนไว้ว่าห้ามรบกวนสัตว์ถ้าเฮาก็เลือกเข้าปลาที่ทางกรมปลาใหม่เพิ่นให้เข้าจ้ะแต่ก็บ่ได้เกิดทุกปลาจ้ะบางพื้นที่ก็เกิดเร็วบางพื้นที่ก็เกิดช้าจ้ะงามคักจ้ะอยากให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านมาเก็บน้ำเด้งสิแม่คือสิมักแต่ก็สิตัดขาไปน้ำทำความสะอาดไปน้ำจ้ะพ่อไปฮอดบ้านจังบ่ได้แบบมาตัดขาฝนบ่ได้ตกจ้ามื้อนี้เฮ็ดก็เลยแบบบ่เปื้อนหลายเฮ็ดบ้านเพิ่นขาใหญ่คักจ้าเบิ่งคือแบบดอกเดียว2ดอกนี่ก็แกงได้เหรอจ้างามคักตัดเฮ็ดไปน้ำปัดฝุ่นไปน้ำจ้าต้นนี้แม่จ้างามคักเบิ่งงามปานเฮ็ดปอมงามงามงามคือเฮ็ดปอมจ้าเก็บไปน้ำทำความสะอาดไปน้ำจ้าไปหอดบานเขาจังแบบบริทั้งจังบริลางหลายจ้ะมองเดียวจ้าเบิ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8ดอกเลยจ้ามองเดียวจ้างามคักจ้าสรุปแล้วได้เฮ็ดกลุ่มนี้จ้า9ดอกบ่แม่น8ดอกจ้ากลุ่มเดียวมีแต่ขาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเกือบเต็มตะกร้าเลยจ้าสุดยอดอีหลีจ้าง่ามๆจ้าอยู่หม่องเดียวกันได้นี่จ้ายังบ่ได้ย่างไปไกลเลยจ้าพ่ออยู่หม่องเดียวเฮ็ดน้อยๆเพิ่นกำลังเกิดจ้าง่ามๆเลยง่ามๆเลยอันนี้คือเห็ดมีผิดด้วยจ้าเห็ดสีแดงนี่เห็นแบบนี้อย่าไปเก็บด้วยจ้าพออีกแล้วจ้าดอกนึงอยู่ในกอหญ้าเลยป๊าเป็นตะดอกใหญ่แท้เป็นตะสูงแท้งามคักจ้าเบิ่งตัดขาเห็ดฟินๆเลยจ้ามื้อนี้งามคักจ้าเห็ดกำลังออกแต่ดอกงามแข็งๆเลยจ้านี่เบิ่งฟังเสียงงามคักโอ้ยงามๆเลยจ้าเพิ่นอยู่นำกันงามคักเนาะ
เห็นดอกอยู่ดินหน่อยๆบัดเฮาดึงขึ้นมาขายาวยาวเป็ดตะหักงามค่ะจ้าสวยมากตาไม่ตาของคุณพี่น้องจ้ามึงแต่วพ่อเฮ็ดพูน่ะสองดอกออกงามๆเลยจ้าเบิ้งโอ้ยมึงขาเฮ็ดจ้าเบิ้งขางามคักจ้าเบิ้งสองดอกอ่อนๆกำลังออกงามๆเลยโอ้งามคักบัวพี่สิแล้วบัดนี้ดอกงามคักจ้าเบิ้งสวยๆงามๆเลยจ้าว้ายตัวถักถ้าผู้ใดอยากถักอย่ามาเลยจ้ามันแบบมันชุ่มชื่นไว้จ้าเราแบบตัวถักหลายๆแมงตัวทากตัวทากก็กำลังออกมาหากินเผือกินเฮ็ดงามคักจ้าเบิ้งปัดฝุ่นนิดนึงปัดฝุ่นนิดนึงงามแห้งงามคักนะจ้าเนาะมาตอนเท่าป้าดอกนี้งามคักจ้าเอาปิ้งเอาไปปิ้งจำเจลได้อยู่นะว้าวป๊อดป้าขาบักงามแต่ว่าบัวเหลืองจักหน่อยเลยมันน่ะเสียงมันน่ะเนาะตีปีตีหัวเห็ดบังดูมันแข็งบ่ปึ๊บโอ้เซปะ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 เซปะพูดอ่ะน่ะเนาะบรรยากาศในการเก็บเห็ดก็จะประมาณนี้จ้าป่าใหม่ทางนี้ก็ต้นใหม่อุดมสมบูรณ์ในป่าก็มีคลองน้ำไหลมีน้ำใสๆยางไปเก็บเห็ดก็ได้ยินเสียงน้ำไหลบรรยากาศดีมากๆจ้าแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า